มีเงินใช้หนี้แล้วอดีตเจ้าอาวาสถูกรางวัลที่หนึ่งเมียแม่ค้าดีใจแจกเกลี้ยงทั้งตลาดลุง72อดีตเจ้าอาวาสวัดควงเมียขึ้นโรงพักแจ้งตำรวจถูกรางวัลที่หนึ่งแถมเลขท้าย2ตัวอีก3ใบเผยตามเลขนี้มานานซื้อทุกงวดไม่เคยถูกเล่าเมียรู้ข่าวสุดดีใจเฮลั่นตลาดแจกขนมจีนของหวานหมดเกลี้ยงเมื่อเวลา20:10 นวันที่16 มีนาคม 2566ที่สภ.พิมายจังหวัดนครราชสีมานายสมานพันรำอายุ72ปีพร้อมนางอารีพันรำอายุ59ปีภรรยาบ้านอยู่ตำบลหนองระเวียงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานำลอตเตอรี่หมายเลข025873ซึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16 มีนาคม 2566จำนวน1ใบเข้าแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับร้อยตำรวจเอกยานโชติทองพราวรองสัวสอบสวนโดยมีตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนโรงพักแห่ร่วมแสดงความยินดี6ล้านลุงสมานเปิดเผยว่าอดีตนั้นเคยบวชอยู่หลายปีจนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองระเวียงอำเภอพิมายแต่สึกออกมาหลายปีแล้วหลังจากสึกก็มาอยู่กับภรรยาที่เป็นแม่ค้าขายขนมจีนในตลาดนัดหนองระเวียงส่วนลุงทำไร่ทำนาเหมือนชาวบ้านทั่วไปสำหรับเลข73เป็นเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ซึ่งมักซื้อไว้ตลอด 1-2 ใบทุกงวดแต่ไม่เคยถูกชื่นมื่นงวดนี้ซื้อไว้4ใบปรากฏว่าถูกรางวัลที่1จำนวน1ใบส่วนอีก3ใบถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวดีใจมากเมื่อภรรยารู้ว่าถูกรางวัลที่1ก็ยังแจกขนมจีนและของหวานให้ชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดลอตเตอรี่ใบนี้จำไม่ได้ว่าซื้อมาจากที่ไหนเพราะซื้อหลายที่เงินรางวัลที่ได้6ล้านบาทจะนำไปใช้หนี้และแบ่งลูกๆที่เหลือเก็บเป็นเงินทุนทำมาค้าขายต่อไปเฉียดรวย12ล้านลุงป้าดีใจกอดกันกลมถูกหวยรางวัลที่1เฉียดรวย12ล้านฝันยกยอได้ปลาตัวเท่าแขนตีได้เลขเด็ดไปหาซื้อเจอ2ใบแต่ดึงมาใบเดียวอีกคืนฝันอีกต้อนควายเข้าคอกมั่นใจได้โชคแน่แต่ไม่คิดจะถึงรางวัลใหญ่ที่สุดในชีวิตเมื่อเวลา 17:00 นวันที่16 มีนาคม 2566ที่บ้านพักตำบลเชียงหวานอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านแห่แสดงความยินดีกับนายปรีชาชวีเวศอายุ71ปีและนางหนูสินชวีเวศอายุ67ปีภรรยาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข025873งวดที่12ชุดที่1งวดประจำวันที่16 มีนาคม 2566ซึ่งยังได้เงินจากรางวัลเลขท้าย2ตัว73ด้วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักโดยเฉพาะลุงปรีชากอดหอมป้าหนูสิงด้วยความดีใจป้าหนูสิงเล่าว่าชอบเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดงวดละ 2-4 ใบแต่งวดนี้ซื้อใบเดียวราคา100บาทช่วงเช้าวันที่15มีนาคมขณะไปหาหมอก่อนหน้านี้ฝันดีว่าได้ไปยกยอหรือยกสะดุ้งในลำห้วยได้ปลาหลดตัวเท่าแขน3ตัวในฝันรู้สึกดีใจมากและตีเป็นเลขเด็ด873พอวันที่ไปซื้อบนแผงลอตเตอรี่มีอยู่2ใบแต่ซื้อไว้ใบเดียวหลังซื้อลอตเตอรี่มาแล้วตกกลางคืนก็ยังฝันได้ต้อนฝูงควายเข้าคอกแต่ควายเข้าคอกได้เพียง2ตัวเลยผูกเอาไว้ดีใจป้ามีความเชื่อว่าเป็นฝันดีจะมีโชคลาภเพราะความเป็นจริงที่บ้านไม่ได้เลี้ยงควายสักตัวเลยขายไปจนหมดคอกเมื่อ10ปีก่อนไม่คิดว่าในชีวิตจะมีโอกาสถูกรางวัลที่1กับเขาแต่เชื่อผลบุญที่ชอบทำบุญมาสม่ำเสมอจะให้ลูกชายไปขึ้นรางวัลพรุ่งนี้และจะแบ่งให้ลูกสาวคนโตกับลูกชายคนเล็กไว้เป็นทุนสร้างอนาคตส่วนที่เหลือก็จะไปใช้หนี้แต่ไม่มากและเก็บไว้ทำบุญสร้างสมบูรณ์บารมีเก็บไว้กินใช้ในบ้านปลายชีวิตชุดใหญ่
ขณะที่นายกรุงประกัญญาอายุ41ปีพ่อค้าลอตเตอรี่ข้างธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเห็นที่ขายให้ป้าซึ่งเดินทางมาแสดงความยินดีด้วยบอกว่าเพิ่งขายได้2งวดก็มีคนถูกรางวัลที่1ช่วงเช้าวันที่15มีนาคมป้ามาขอแบ่งซื้อสลากเลขลงท้าย873ในแผงของผมมีอยู่2ใบจึงถามไปว่าทำไมไม่ซื้อไปหมดเลยทั้ง2ใบป้าบอกว่าแบ่งให้คนอื่นเขาถูกด้วยยิ้มกระทั่งช่วงบ่าย2โมงวันนี้มีชายหญิงวัยกลางคนมาซื้อสลากรางวัลที่1ที่เหลือไปขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลที่1ทุกคนไม่คิดว่าแผงของผมจะมีรางวัลใหญ่เพราะเพิ่งขายได้เพียง2งวดจอยสุดเศร้าสูญเสียคุณพ่อเผยภาพลอยอังคารพร้อมบรรยายความในใจจอยสุดเศร้าสูญเสียคุณพ่อครอบครัวกำลังอยู่ในความโศกเศร้าเมื่อนักแสดงสาวจอยรินลนีศรีเพ็ญได้แจ้งข่าวถึงการสูญเสียคุณพ่อประเสริฐศักดิ์ศรีเพ็ญอย่างไม่มีวันกลับโดยนักแสดงสาวได้โพสต์รูปภายในงานสวดอภิธรรมคุณพ่อจอยสุดเศร้าสูญเสียคุณพ่อพร้อมกับมีข้อความผ่านไอจีจอยขีดล่างรินแลนีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงประทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพคุณพ่อประเสริฐศักดิ์ศรีเพ็ญสร้างความปลาบปลื้มให้กับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับพิธีชาปนกิจศพคุณพ่อประเสริฐศักดิ์ศรีเพ็ญได้ประกอบพิธีเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันพุธที่วันที่15มีนาคม2566ที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีคนครอบครัวญาติสนิทรวมถึงเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยพร้อมกับให้กำลังใจจอยสุดเศร้าสูญเสียคุณพ่อและในวันที่16มีนาคม2566จอยได้โพสต์รูปและคลิปวิดีโอที่เดินทางไปประกอบพิธีลอยอังคารของคุณพ่อประเสริฐศักดิ์ลงไอจีอีกครั้งพร้อมกับพิมพ์ข้อความเอาไว้ว่า Your memory will always live in the very core of my heart Thank you for everything you done to me You always in my heart Love you so much my dad จอยสุดเศร้าสูญเสียคุณพ่อขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานศพคุณพ่อที่ผ่านมาด้วยนะคะขอโทษที่บอกล่าช้ามากค่ะรู้สึกอบอุ่นใจมากที่เห็นทุกท่านมาค่ะขอบคุณญาติญาติและเพื่อนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะทุกอย่างมีความหมายมากๆสำหรับจอยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะI'm not the only one.